โอเคมาวันที่4กันเซโรมาได้จังหวะพอดีเลยฉันส่งข้อมูลที่ถ่ายให้ได้ให้ดร.เอ็ดวาร์ดเขาบอกเองเลยว่าดูมีความเป็นไปได้ทีเดียวนี่ถือเป็นข่าวดีแล้วนะเพราะมันหมายความว่างบประมาณที่ใช้หมดไปก่อนหน้านี้มีทางออกแล้วเอาเป็นว่าการรวบรวมข้อมูลของวันนี้คงต้องฝากนายด้วยนะรายละเอียดแม่งดูง่ายขึ้นเรื่อยๆมาเก้าไปวันที่4เกิดการอุ้ยถ่ายคู่กับน้องดีติงด้วยล่ะน้องดีติงวัดลอยอยู่ไอ้นั่นมันจับอะไรอยู่นะเกือบพลาดไปแล้วไม่เห็นสีฟ้าเลยรอบนี้มีสีฟ้าสีเงินไหมเนี่ยไม่เขางอนหรือเปล่าที่เราไม่พูดถึงเขาก่อนนั้นเนี่ยไม่โดดไม่โผล่ออกมาเลยโดดออกมาเร็วพูดปั๊บก็ออกมาทีเดียวสองตัววิ่งเล่นกับน้องดิติงด้วยน่ารักน่ารักไปไหนเนี่ยเกือบไม่ได้ถ่ายมาแล้วปะล่ะแบบทั้งเอ้ยหน้าประทังอีกนิดนึงไม่เห็นมึงแล้วเนี่ยนี่เลยดิติงไปเจอถังขยะด้วยมาโคตรเป๊ะค่ะถ้าทองต้องถ่ายตอนมันจับภาพด้วยไอ้ยะชนะว่ะก็พวกมึงสู้กันได้ไงมึงติดอยู่ในความทรงจำกันเหรอตรงเนี้ยมันต้องมีสักสองสามตัวแหละที่โดดขึ้นมานี่แม่งเนียนเฮ้ยไอเด็กจับผีนี่เยอะไปไหนเนี่ยมาโอเคมาตามนอไปจอมยุทธเหรอเฮ้ยไม่มีเลยเหรอเสียวจังว่าไอ้นั่นเป็นตัวที่เรายังไม่ได้จ่ายอ่ะน้องดีติงกิ้งถังขยะล่ะหมดละครบปะนี่อาจจะขาดแต้มหนึ่งวะใช่ปะนี่ไงขาดตัวหนึ่งกินได้น่าจะตัวนั้นแหละโอเคขอบคุณมากนะเซโร่พอมีรูปพวกนี้แล้วฉันก็รวบรวมสถานของทรงจําพวกนั้นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนายรวบรวมสถานของทรงจําที่กระจัดกระจายพวกนั้นไปทําไมน่ะแน่นอนว่าก็เพื่อทําวิจัยน่ะสิฉันอยากจะวิจัยแผนการรักษาแผนการรักษาอาการความเป็นมนุษย์เสื่อมถอยผ่านสถานของทรงจําที่กระจัดกระจายน่ะตอนที่กำลังหาข้อมูลในห้องสมุดฉันได้เจอกับบันทึกเกี่ยวกับมาราสตักก็พอดีก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาน่ะหลายปีมานี้ฉันเอาแต่สารวนอยู่กับหัวข้อนี้และอิงจากข้อมูลที่มี
นอกจากคุณสมบัติทางร่างกายของชาวเซียนซูที่พิเศษกว่าหน่อยแล้ววิจัยด้านความทรงจำและอาการของพวกเขาก็มีผลกระทบต่ออาการกำเริบของมรสตักเป็นอย่างมากเหมือนกันถ้าสามารถหาสาเหตุของการป่วยจากความทรงจำของถังขยะอารมณ์พวกนี้ได้นั้นก็น่าจะมีหนทางพัฒนาแผนการรักษาแล้วนี่ฉันว่าดร.เอ็ดวาร์ดก็คงคิดไม่ถึงเหมือนกันแน่ๆนี่น่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ฉันได้มาจากการคุยขยะเชียวนะเอาเป็นว่าซีโร่ถ้านายมีเวลาก็อย่าลืมแวะมาหาฉันนะไปจบวันที่4